ก็ได้อยู่แต่กางเกงตัวนี้ผมไม่กระโดดไปไม่กล้ากระโดดกระโดดไปเอาดิเอาไหนเอาไหนกระโดดไหมกระโดดได้แค่นี้เองเออแค่นั้นแหละนี่ถือก้อนยังกล้าอะไรเนี่ยไอ้ขาไปได้ขากลับมาดิกระโดดมาแล้วสวัสดีครับแอดมินตั้มนะฮะจาก fetthaistory.com นะวันนี้จะมาสำรวจพื้นที่สักหน่อยนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะจัดมิทติ้งนะครับท่ามกลางซากอิฐปูนที่อยุธยานะครับก็คือตามชื่อหนังสือของอาจารย์นอแหละอาจารย์นอเคยมาสำรวจอยุธยาเนี่ยแล้วก็ทำหนังสือขึ้นมาก็คือหนังสือชื่อ5เดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาใช่ไหมฮะแล้วก็เลยจะจัดมิทติ้งนะฮะเป็นแฟนเพจมิทติ้งท่ามกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาครั้งที่1นะฮะแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะเดินทางมากันเนี่ยผมก็ต้องมาสำรวจพื้นที่ก่อนซึ่งผมประกาศไว้ใน Facebook นะครับท่านที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ข่าวนะครับที่ติดตามทาง YouTube อยู่เนี่ยสามารถเข้าไปไลค์เพจที่เพจ Facebook นะฮะภารกิจเที่ยววัดนะฮะลองไปไลค์เพจแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับที่ผมจะนัดเนี่ยมาท่องเที่ยวกันซึ่งจะนัดท่องเที่ยวสักประมาณไม่เกิน10คนนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนะครับดูแลจากทีมเดินทางนะฮะก็จะไม่ได้ลุยมากเท่าไหร่นะครับแต่คือว่าจะเป็นวัดร้างที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะจะพาเขาไปถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เป็นแบบอันซีนอ่ะใครใส่ชุดไทยมาก็มาได้นะครับมันอันซีนดีครับเพราะว่ามันเป็นเจดีย์ร้างในป่าอะไรเงี้ยหลายแห่งนะครับก็จะจัดสัก10วัดนะครับในส่วนใกล้ๆกันนะทีนี้ผมพาเดินทางเข้ามาตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของวัดแร้งนะครับวัดแร้งจะค่อนข้างรกนะตอนนี้เดือนตุลาคมนะเดือนตุลาคม2561นะก่อนที่จะเดินทางมาดูกันเนี่ยผมก็ต้องดูก่อนว่าน้ำมันลงหรือยังนะเพราะว่าข้างในนี้จะมีวัดลายซออีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดไฮไลท์ที่ผมจะพาเดินทางเข้ามามีเจดีย์นะครับซึ่งมันอยู่ในป่าไงมันดูคลาสสิกมากอ่ะก็เลยอยากพามาถ่ายรูปกันนะจะไม่ได้ทางประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่หรอกครับไม่ใช่ทางวิชาการเท่าไหร่นะแต่เน้นถ่ายรูปมากกว่านะครับนี่ก็เป็นทางเข้าวัดแร้งนะเนี่ยรกมากนะเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนนี้มันจะรกมากนะว่าเป็นฤดูฝนมันออกพรรษาแหละออกพรรษาเมื่อวานมันนี่มันที่25ตุลาคม2561นะฮะออกพรรษาวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำก็ยังเยอะนั่นแหละแต่คือมาดูก่อนว่าเป็นอย่างไรฝั่งขวาตรงนี้นะครับคือวัดแร้งนะวัดแร้งสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่นะครับเกี่ยวกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็คุณวรวงศ์สานะที่โดนสังหารนะฮะถูกสังหารแล้วเสียประจานที่นี่ทีนี้เราจะไปดูที่วัดลายสอวัดลายสอนะไม่ใช่วัดลายนะวัดลายสอลอลิงจะเป็นจุดที่ไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะครับเอออย่างที่บอกไปก็คือว่าเราจะจัดครั้งที่1เนาะมีตติ้งนะครับกลางซะกลางถ้ำกลางซะอิปุนที่อยุธยาครั้งที่1แฟนเพจนะครับจัดก็คือว่าวางแผนไว้ว่าไม่เกิน10ท่านนะ10ท่านโดยที่พามาเที่ยวฟรีๆครับพานำทางฟรี
แต่ท่านรับผิดชอบตัวท่านเองนะครับตัวท่านเองรับผิดชอบตัวท่านเองเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่จะให้โอนเงินมาก่อน500บาทนะครับแล้วก็มารับคืนในวันเดินทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยมีกรณีที่ว่านัดกันแล้วแล้วไม่มาแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์อ่ะนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มาผมก็จะยึดเงิน500บาทนั้นนะครับไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์มาทำบุญเป็นการบริจาคทำบุญไปเลยนะครับให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ต้องเดินเข้ามาลึกเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเออน้ำมันกั้นเลยนะเนี่ยต้องกระโดดข้ามน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นดูดิกระโดดข้ามน้ำไปตรงนี้มันก็ได้อยู่แต่กางเกงตัวนี้ผมไม่กระโดดไปไม่กล้ากระโดดกระโดดไปออกดิออกไหนออกไหนกระโดดไหมกระโดดได้แค่นี้เองเออแค่นั้นแหละนี่ถือก้อนยังกล้าอะไรเนี่ยไอ้ขาไปแฮดได้ขากลับไปดิกระโดดมาแล้วคือวัดลายสอนะจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับฝั่งด้านเนี้ยคือผมอ่ะบอกเลยว่าผมเคยมาแค่ครั้งเดียวกว่าจะมาได้เนี่ยมาดูน้ำดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกกว่าจะลดอ่ะต้องถึงฤดูแล้งเลยอ่ะไม่รู้จะได้มาหรือเปล่าเนี่ยวัดเนี้ยนี่เนาะสภาพนี่ตรงนี้เนาะเออตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่จริงแล้วมันระยะตรงนี้ประมาณ3เมตรต้องตัดไม้มาปูประมาณ3เมตรนี่จะหาทางยังไงไปกันได้วะเนี่ยโอ้โหแล้วบอกรอน้ำรถนะฝันไปเถอะไม่รถน่ะอย่างเงี้ยมันเป็นคลองแล้วเนี่ยสภาพนี้เป็นคลองแต่ก่อนมันพอเดินไต่ไปกับไม้พวกนี้ได้ดูน้ำขึ้นมาเออที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีแบบเป็นท่อนไม้นะทั้งแบบนู้นนะถ้าเกิดว่ามีท่อนไม้เนี่ยอาจจะมาวางพาดแต่ที่สำคัญเราจะไปหาท่อนไม้จากไหนนี่แหละนะต้องข้ามไปทางนี้ครับจะเจอพวกเจดีย์นะมีเจดีย์สร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ก็แหละครับพามาดูประมาณเนี้ยนี่ที่เราต้องมาสำรวจก่อนนะครับถ้าเกิดว่าวัดนี้ข้ามไม่ได้ก็ไปวัดอื่นนะครับแต่อยากให้มาวัดนี้นะมันดูขลังดีมันดูขลังมากแถวที่เนี่ยดูฝั่งตรงนู้นนี่ไปได้ไหมท่านที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะท่านที่มี Facebook นะก็ติดตามที่เพจภารกิจเที่ยววัดนะครับตรงนั้นคือผมจะอัปเดตแบบแทบทุกวันอะสามารถที่จะพูดคุยกันได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดต่อทาง YouTube เนี่ยมันจะถ้าตอนนี้เป็นล้มตรงนั้นอยู่ด้วยกันคือถ้าเกิดติดต่อ YouTube ก็แค่คอมเมนต์กันอ่ะมันไม่ได้คุยกันแบบเป็นการเป็นงานมาที่ Facebook เราก็จะได้คุยกันได้ง่ายๆนะครับอินบ็อกซ์คุยกันได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ใช่มั้ยตอนนี้มันก็มีวัดเดียวนี่แหละครับที่มายากที่สุดแล้ววัดลายสอวันนี้ยิ่งเยอะใหญ่กว้างใหญ่ไปกันอีกมาครั้งแรกผมตกไปในน้ำใครตกตกลงไปในน้ำเลยนะเปียกหมดเลยนะตกตรงนั้นแหละเปียกเลยไหมเต็มที่เปียกแล้วมือถืออะไรเป็นไงบ้างอ่ะล้ายังไม่ลึกอ๋อประมาณนี่ไม่ถึงสะโพกมันก็ลึกอยู่นั่นน่ะสะโพกโอ้ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยต้องดูแรงเลยแหละอาจจะวัดนี้อาจจะไม่ได้มานะครับมิตติ้งอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้มาวัดนี้เดี๋ยวผมจะลองคุยกับทีมดูว่าจะหาวิธีข้ามยังไงที่จริงแล้วมีไม้ข้ามก็ข้ามได้นะเนี่ยเออไม้กระดานพาดข้ามได้เลยนะเนี่ยมันประมาณ3เมตรอะมันก็ไม่ได้กว้างมากตอนถ่ายสุริโยไทยท่านมุ้ยท่านทางตรงนี้เขาไปถ่ายท่านมุ้ยถ่ายเข้ามาตรงนี้เหรอถ่ายเขาไปถ่ายข้างใน
มีเคยมีละครเข้ามาถ่ายทําข้างในนะครับเขามาทําบวงสรวงตรงวัดแรงด้วยไหมตั้งแต่ถ่ายทําสตูดิโอไทยก็ตั้งแต่ปีไหนแล้วภาพยนตร์ถ่ายตั้งแต่4ออกถ่ายก็4 4ฉาย4 4แล้วถ่ายประมาณ4 3โอเคครับพามาดูอัปเดตนะครับอัปเดตทางเข้านะเพื่อที่จะมีตติ้งกันนะครับถ่ายรูปนะมาพบปะพูดคุยกันอยากให้เจอกันสักหน่อยนะติดตามกันมานานแล้วนะยังไงติดตามที่เพจนะครับเพจ Facebook ภารกิจเที่ยววัดนะเดี๋ยวพามาเที่ยวพามาเที่ยวไปดูว่าผมจะพาไปวัดไหนบ้างนะผมเขียนรายละเอียดไปแล้วที่เพจนะครับสงสัยวัดนี้ลำบากแล้วได้สบายเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนโอเคครับหน้ามันเลยเข้าไปอัปเดตนะสถานการณ์วัดลายสออาจจะไม่ได้เข้าไปนะน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะนอกจากว่าจะมีแม้กระดานพาดอ่ะมันกว้างราว3เมตรอ่ะต้องหนาด้วยต้องยาวกว่า3เมตรแม้กระดานไม่ใช่แบบยาวเท่าลำคลองนะต้องยาวกว่าแล้วก็ต้องยาวกว่าแล้วก็ต้องค่อนข้างหนาด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแฟนเพจเราอย่าไปแล้วไม่รู้ลงเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าจะไปวัดไหนแทนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เกินสัก4ชั่วโมงอ่ะกำลังพอดี4ชั่วโมงเพราะว่าสักครึ่งวันพอนัด9โมงนะครับเสร็จสักเที่ยงหรือบ่ายคือคุณกินข้าวมาให้เรียบร้อยอ่ะให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับแล้วก็มาลุยกันลุยทีเดียวจบนะฮะพอจบปุ๊บก็แยกย้ายกันกลับบ้านประมาณนั้นนะฮะที่สำคัญเตรียมน้ำมาด้วยระหว่างเตรียมน้ำแค่นั้นเองน้ำที่สำคัญที่สุดเลยเตรียมน้ำเตรียมอะไรมาใครจะใส่ชุดไทยก็ใส่มาคิดว่านะเพราะว่าไงเพราะว่าคุณไม่ได้ไปใส่ชุดไทยที่วัดแบบนี้ง่ายๆแน่นอนนะถ่ายใส่แล้วก็ถ่ายรูปกันเก็บไว้นะก็โอเคนะมันก็เป็นอีกอันซีนดีนะครับยังไงก็ไปไลฟ์ที่เพจไว้นะครับเพจภารกิจเที่ยววัดนะฮะจะอัปเดตที่นั่นนะครับว่าเป็นอย่างไรนัดวันไหนจะประกาศที่นั่นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับช่องเฟซไทยสตอรี่ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ